สวัสดีทุกท่านนะคะที่อยู่หน้าจอส่องของข่อยเนาะสิพามาเบิ่งอันสวนข่อยยามมื้อเช้าของวันที่18เนาะอันนี้ก็ต้นอันนี้ข่อยใส่กระถางพี่น้องอยากได้ก็ไปเฮ็ดเบิ่งเอาเด้องามดีคือหยังนี่ขึ้นมามันเป็นหลายสีเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นสีเดียวเนาะเพิ่นงามเพิ่นสวาดสวยของเพิ่นแล้วก็มีหมอกขึ้นนําพี่น้องหมอกกําลังสิมาเนาะก็เลยสิทายหมอกให้เบิ่งนําเบิ่งทีละหมอกมาแล้วหมอกคุณหมอกสิท่วมบ้านอันนี้น้องสาวข่อยล่ะแทบสิบ่เห็นบ้านล่ะเห็นบ่เป็นหมอกพี่น้องเอ้ยเต็มไปหมดอู้นกมากนักนกกระบินมาลงหากินเพิ่นนี่ล่ะนะนกกระไดนี่มาเซินมากินอยู่เฮียนข่อยนี่ล่ะก็ไปลงหามาพุ่นเนาะพี่น้องเนาะพุ่นเพิ่นหมอกกําลังสิมาอื้อคักหลายมึงพี่ล่ะหมอกธรรมดาได้พี่น้องหมอกกระไดพุ่นไปทั้งต้นไม้ไผ่ข่อยพุ่นทั้งพุ่นกำลังสิมาเต็มไปหมดข้าวจูนพูนอยู่พี่น้องมันกำลังสิขึ้นเนาะกะบ่อีหยังดอกว่ากำลังสิขึ้นก็กะสิทายตามส่องต้นใหม่ข่อยนี่ล่ะพี่น้องมาตามส่องต้นใหม่ข่อยมึงพี่ล่ะตามส่องต้นใหม่นี่ต้นใหม่ข่อยกะส่องออกไปจากอันต้นใหม่เนาะพี่น้องเนาะกะสิเห็นอันเพิ่นอันเฮานะกําลังสิถ่วมเฮียนหลังนะนกกําลังสิบินมาพี่น้องเชิญมาหากินแน่กินก็มาติล่ะแต่เสาแต่เสี้ยวโอ้ยปลากล้วยกะฮกอึ้งๆเนาะปลากล้วยเขาดอกบ่แม่นของข่อยพี่น้องเห็นบ่จะเห็นบ่อันหมอกเห็นอยู่เนาะหมอกมึงแม่ไปทั้งพี่ไปทั้งพี่กะปุ่นเห็นเมิดประโลดพี่น้องเมิดหลายมาแล้วจะพอเห็นยังเลยได้นี่หมอกแนวนี่แต่ว่ามือนี่ลงบ่หลายไอ้มันสิห่อนได้พี่น้องหมอกลงอันเพราะว่าอันยาข่อยเคยเว้าให้ฟังเนาะว่าทำหมอกลงได้หลายนั่นมันสิห่อนอากาศสิเย็นเอ้ยอากาศสิห่อนห่อนก็บ่เป็นหยังดอกให้มันห่อนเนี่ยหนาวมาโดนล่ะเนาะว่าบางทีนี่ล่ะมันก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะมันแบบป่าตื่นเช้ามากก็เห็นโหลดเห็นหนุนเห็นหนีเอาโหลดนะมันบ่ได้ทะอันเฮ็ดอีหยังมากเนาะเออเดี๋ยวพี่น้องสงสัยเสียวไว้ซ้ำนี่ก็นะพี่น้องเนาะถ้ามาก็กดไลค์กดแชร์ตัวติดตามให้นำเด้อพี่น้องเด้อเจ้าสันมันสิบ่มีอันผู้ใดเบิ่งข่อยก็เฮ็ดไปมันก็สิบ่อันนั้นเนาะพี่น้องก็สงสัยเสียวไว้ซ้ำนี่ล่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ